สวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะในช่องฟลายแฟชั่นขวัญเมืองนะคะเดี๋ยวให้ควานเราสวัสดีก่อนนะคะยังไม่ได้เปิดคลิปสวัสดีนะครับพบกับเรานะครับในช่องฟลายแฟชั่นขวัญเมืองนะครับวันนี้ก็อยู่ที่บ้านนะครับวันนี้มีโครงการนะครับคือจะเอาช้างนะครับหรือว่าพี่ขวัญ นะครับออกไปปลูกเล่นน้ำนะครับแต่ว่ายังไม่มีที่ปลูกนะครับเดี๋ยวจะออกไปดูก่อนนะครับว่าจะมีที่ปลูกหรือเปล่าสำรวจก่อนนะครับว่ามีเตาหม้อหรือเปล่าใช่ครับเพราะว่าถ้าเอาไปแล้วไม่มีที่ปลูกขี่ไปขี่มาไม่ไหวนะครับเพราะว่าขวานก็ยังเจ็บขาอยู่นะครับยังไม่ค่อยแข็งแรงๆนะฮะขานะแข็งเดี๋ยวไปแล้วครับเดี๋ยวสายแล้วจะไปก็ไปดูที่กะว่าจะไปเอาตรงนั้นนะครับแต่มีคนขี่ไปก่อนแล้วครับเรียกว่าจะไปผูกมุมนู้นนะคะแต่ว่ามีช้างผูกอยู่นะคะดูผู้จัดการกาแฟก็วิ่งตามเนาะไม่รู้จะได้มาผูกหรือเปล่าเนาะไอ้เนาะไปทุกที่จะมีที่ว่างแล้วนะต้องไปสำรวจก่อนนะคะก่อนจะมีตอหม้อริมฝั่งนี้นะคะตรงนี้ครับต้องดูว่าเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ไหมหรือว่าเขาขุดออกไปเพราะว่านี่นะคะริมสระการบินไทยจะมีช้างผูกไว้ประจำเลยผูกไว้ประจำเมื่อก่อนเราก็เคยเอาพี่ขวัญหรือแม่น้อยนะคะมาผูกแถวนี้นะคะแม่น้อยนี่ตอนท้องวาวาก็มาผูกไว้ที่นี่นะคะเพราะว่าตอนนั้นมีอาการท้องบวมน้ำตอนที่ท้องวาๆนะคะก็เอาแม่น้อยมาผูกไว้นี่เราจะได้ปลดปล่อยได้เดินได้อะไรนะคะอันนี้พังไหนพลายไหนนี่ช้างบ้านยางตะหานอ๋อมีหลายๆพลายนะคะหนุนเชือกนู้นเล่นโซ่อยู่เลยค่ะหนุนจะซูมให้ดูนะคะมีคนจะมาผูกเหมือนกันเหรออืออือกาแฟกาแฟเล่นอะไรต้องสำรวจตอหม้อก่อนนะคะถึงจะเอาช้างมาได้ถ้ามาดูแล้วไม่มีตอหม้อก็ไม่ได้ผูกนะคะนี่โอ้มีใครโครงการน่าจะมาทำไว้สำหรับผูกช้างนะคะนี่ขุดหลุมไว้แล้วน่าจะเอาช้างมาผูกเล่นน้ำนะคะเพราะว่าช้างก็จะได้คลายเครียดมีไหมแต่ก็ต้องโซ่ยาวตืบใช่ไหมล่ะไหนตอหม้อนี่เหรอมีตอหม้ออยู่นะคะกิจกรรมครับหากิจกรรมตรงนั้นเด็กหลุมอะไรตอหม้อไม่น่ะไม่ใช่ถ้าตรงนั้นมันจะมีตรงนั้นมันถึงน้ำเลยครับถ้าฝั่งนู้นถึงน้ำแต่ว่าเขามาผูกก่อนแล้วนะคะของใครของตะลอยตะลอยพลายอะไรนะไม่รู้จักชื่อครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับดูครับนี่ถึงเวลาเล่นน้ำกันแล้วครับถ้าอยู่ริมน้ำเขาก็จะได้มาเล่นน้ำค่ะดูไม่รู้ชื่อพลายอะไรนะคะหนุ่มพลายธันวาธันวาเลยนะอ๋อมันก็ธันวาเหมือนกันนะคะหนุ่มเล่นแล้วค่ะเล่นแล้วธันวาตะเอวแต่คนละธันวาของเรานะคะไม่ใช่ธันวาของเรานะคะนี่ก็ชื่อธันวาเหมือนกันนะคะดูเอามุดแล้วหูเจ้ากาแฟหาอะไรอยากเล่นน้ำฮะดูผู้จัดการครับผู้จัดการไป
เดี๋ยวเราไปเดี๋ยวพาดูช้างเล่นน้ำก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายพี่ขวัญเล่นน้ำให้ดูนะครับสรุปเอาตัวหม้อนี่เหรออืมอ๋อมันได้ตัวหม้อแล้วนะคะต้องรีบพาพี่ขวัญมาถ้ามาช้าเนี่ยมีคนบางคนอ๋อไม่แน่ครับแต่ว่าตอนนี้ต้องมีคนมีโครงการกันขุดตอมอไว้แล้วน่ะน่าจะสำหรับผูกช้างใช่ไหมคะแบบชั่วคราวใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าไม่มาตรฐานนะคะช้างที่คือเล่นคือเอาไม่อยู่นะคะแบบนี้แต่บางเชือกก็ไม่เล่นโซ่ไม่เล่นหลักมุ้ยแก้วโอ้เล่นแล้วครับเดี๋ยวจะพาพี่ขวัญมานะคะว่าพี่ขวัญจะเล่นแบบนี้หรือเปล่าก็วันเล่นวันนะครับพี่ก็พาพี่แซมมาบ้างนะครับเราอาจจะเปลี่ยนพี่ขวัญบ้างพี่แซมบ้างนะได้มาปลดปล่อยได้มาออกกำลังกายลมแรงนิดนึงนะคะต้องขอทานอภัยนะคะเอากาแฟยังขี้ช้างการบินไทยนะฮะการบินไทยปีนี้น้ำยังสะอาดอยู่นะคะเพราะว่าตอนนั้นฝนตกฝนมาเยอะมาเยอะนะครับก็น้ำยังสะอาดอยู่โอ้ดูเจ้าธันวาเล่นนะคะดูถ้าอยากให้ดีนะครับถ้ายังไงก็อยากให้ดีก็อยากให้เอาไอ้ออกจากฝั่งสระเก็บที่ช้างนะไม่ใช่ช้างนะบางตัวก็ไม่เคยไปไหนเลยครับใช่บางเชือกก็อยู่ประจำอยู่ตลอดนะคะทีนี้เราก็สำรวจมีตอม่อแล้วนะคะเหลือแค่พาพี่ขวัญมานะคะมาเราก็อาจจะไม่ได้เล่นน้ำเท่าไหร่นะครับแป๊บนึงพอได้มาคลายเครียดนะครับพี่ขวัญมาคลายเครียดบ้างนิดนึงเดี๋ยวเราจะเดินฟังมาฝั่งไหนเนาะเดี๋ยวทำไมไม่ใช่เดินแต่เดินมาก็ไม่ใช่เป็นชั่วโมงหรอกถ้าเดินมาฝั่งนี้ก็ติดช้างงาเขาติดช้างงานนี่มาไม่ได้นะคะแต่ถ้าจะเดินอ้อมทางนี้ก็จะอ้อมมากเลยก็ต้องเดินอ้อมเลยเพราะว่านี่ก็ช้างงาก็ไม่อ้อมเท่าไหร่หรอกเจ้าดูสีกันค่อยว่ากันนะครับจะได้ออกมาหรือไม่ออกมาก็ต้องรอดูครับไม่ถ้าปกติก็ไม่ไกลนะครับแต่นี่คือไม่ปกติอะไรปกติควานไม่ปกติใช่ครับเพราะว่าควานยังเก็บขาอยู่นะคะก็เลยไม่ปกติช้างก็นั่งยากนะครับไปเจริญกาแฟกลับบ้านฮะเจริญกาแฟนะครับให้เขาขี่ให้ไหมล่ะเจ้าก็เดินยิ่งเก่าอีกนะครับยิ่งเก่าอีกนะครับยิ่งเก่าค่ะเดี๋ยวเราไปเอาพี่ขวัญแล้วกันนะคะค่ะหลังจากที่เราไปดูสถานที่ตอม่อเรียบร้อยแล้วขวัญก็ต้องเตรียมตัวนะคะพาพี่ขวัญไปนะคะเพราะว่ามีตอม่อผูกแล้วเดี๋ยวขวัญก็จะเตรียมตัวนิดนึงค่ะต้องถอดอะไรด้วยถอดออกด้วยว่าไปปลูกช้างครับปลูกยากอ๋อปลูกยากเดี๋ยวจะถือตะโคไปมาแหวนจะหักเอาอีกเดี่ยวแบนหนึ่งเลยขาดทุนอีกนะคะเดี๋ยวเก็บอุปกรณ์สัมภาระก่อนนะคะกันรอหน่อยนะคะใจเย็นๆนะคะวันนี้ได้ออกไปปลดปล่อยแน่นอนนะคะวันนี้จะเป็นคิวพี่ขวัญก่อนนะคะคิวแรกต่อไปอาจจะพาพี่แซมไปบ้างนะคะถอดแล้วทำไมต้องใส่ต้องมีตัวแทนครับมันชินครับอ๋อมันชินนะครับเดี๋ยวไม่หนักมือคือตะโคหนักๆไม่พอนะคะต้องมีกำไรหนักๆไปด้วยเราไม่ได้ออกมาเลยครับสักอันเลยตะโคอยู่ในอีกแน่อยู่ในรถหมดเลยครับตะโคอยู่บนรถหมดเลยนะครับไม่หมดเต็มแยงอยู่แต่อันที่ใช้ประจำคืออยู่บนรถนะครับอ
เราดูนะคะเราติดตามนะคะว่าพี่ขวัญของเราจะยอมเล่นน้ำหรือเปล่านะคะหรือโซ่จะถึงไหมมีโซ่หรือยังเชือกครับพ่อเอาเชือกใช่ไหมอ๋อเชือกยาวไหมล่ะเชือกจะผุแล้วบ่เนี่ยเชือกมันจะผุแล้วเราอยู่ไหมล่ะใจดึงเล่นไปขาดช่วยเลยฮะทำไมอ่ะตรงนี้จ้ะโอ้โหตรงนี้ฮะโซ่ที่จะใช้งานโซ่ที่จะใช้งานคืออยู่นี่อยู่ด้านล่างหญ้านี่นะคะโอ้หญ้าทับอยู่เดี๋ยวให้ควานเราเตรียมตัวนะคะยังไงก็ฝากโครงการสร้างโรงพักช้างด้วยนะคะหรือว่าท่านใดสนใจปฏิทินนะคะยังเหลือจำนวนมากนะคะรายได้ทั้งหมดเราจะสมทบทุนสร้างโรงพักช้างนะคะ199คะแนนพร้อมส่งนะคะตอนนี้ยังขาดร่มเงานะคะหลังคานะคะโครงเราก็ได้แล้วนะคะโครงเหล็กเราได้แล้วตอนนี้รอแค่ช่างเข้ามาทำงานนะคะฝากกดติดตามแล้วก็ฝากชมคลิปด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพาพี่ขวัญไปเล่นน้ำนะคะฝากกดติดตามฝากกด Subscribe นะคะกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะ1ไลค์1กำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ